แปดโกาสิบนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมอ่ะเมื่อวานนี้น้ำมันประเทศไทยขยับไหมยังค่ะปแปลกเพราะปกติมักจะเอิงสิงคโปร์ใช่เมื่อวานนี้เป็ดสิงคโปร์เดีย๋ยวลดมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยท่านผู้ชมน,น้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ลงไป3.23ดอลลาร์เลยนะคะปิดที่9 2.27ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะโอ้ลงเยอะเลยน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์แล้วตกข่าวหรือเปล่า ไม่มีเหรอ,อยังไม่มีนะ,ะปกติมักจะเองสิงคโปร์นะเดี๋ยวรอลุนวันน้น้ำมันโลกเนี่ยปรับขึ้นเล็กน้อยถ้าเป็นน้ำมันดิบเนี่ยน้องไบรท์ค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละน้ำมันดิบบลตลาดในเม็กซ์ขึ้น26เซนค่ะเบรนซ์ลอนดอนขึ้น18เซนนะคะ,ะทนัน